เรามาสร้างม็อดกันต่อนะครับม็อดเดิมนะเอาให้มันเสร็จมีการเปลี่ยนคอนเซปต์นิดหน่อยนะก็คืออะไรล่ะตอนแรกจะให้มันมีพลังแบบตอนกินอะไรวะตอนกินไอ้โค้ดเจลลี่นะหรือไอ้เจลลี่แพ้สายฟ้าแหละแต่ว่าเปลี่ยนเป็นเป็นกลายเป็นวิลสันที่มีความสามารถของวอลลี่นะก่อนอื่นนะอยู่ไหนวะคำพูดน่าจะอยู่ข้างหน้านะคำพูดจะอยู่ที่ม็อดเมนนะเปลี่ยนตรงนี้จากวิลสันเป็นวอลลี่เพื่อให้มันไม่ติดแบบติดคำพูดของวิลสันมาแบบเวลากินเนื้อมันจะขึ้นว่า only used by Wally อะไรประมาณนี้นะส่วน receive tab เนี่ยสามารถไปหาได้ที่ start to getter data bundle script แล้วก็มันจะมี receive อยู่2ที่นะ resize หรือ receive วะอ่านแบบนี้แหละ re อะไรสักอย่างอ่ะ r o p q r s ตัว r ก่อนตัว s เนี่ย2อันนี้ให้เอาอันที่2เลยนะแล้วก็จะเห็นว่ามันมี receive tab อะไรบ้างนะมี like มี tau tau คืออะไรวะ tau คืออะไรวะเนี่ย tau เดี๋ยวดูก่อนขอ don't start receive tab ดิเนี่ยทาวคืออะไรวะทาวอ๋อที่มันเป็นรูปคอนะน่าจะเป็น structure tab ทาวนี่ทาวอยู่นะทาวทาว from ก็คือแท็บที่เป็นรูปอาหารแบบนี้ survivalอันนี้จะเป็นรูปเชือกนะรูปเชือกใช้ receive tab survival โอเคอันนี้เป็นเครื่องมือที่มันเป็นรูปอันเนี้ยไปอ้างอิงจากในนี้ได้เลยเครื่องมือไหนวะไม่ใช่ไฟแท็บเลย2นี่2แท็บอันแรกเลยนะเออนะว่าจะเปลี่ยนเมาส์ลืมเปลี่ยนรูปเมาส์โอเคค่อยเปลี่ยนก็ได้แล้วก็เมจิกนะเมจิกลีฟวินวอลสเปียอันนี้คือของไอ้ตัวนั่นใช่ไหมไนสติกแฮมแบทอันนี้คือไอ้รูปไฟนะไฟแท็บไฟโอเคอันนี้แอนเชียนมูนชาโดว์ชาโดว์แถบอะไรวะมันไม่ใช่แถบชาโดว์อะเทคจะเป็นชื่อแถบว่าคอสตูมรีซิปแถบชาโดว์นะเอนจิเนียร์โอเคประมาณนี้ผมมีแท็บอะไรบ้างเอ่ยมีแท็บ Shadow ผมว่าจะเอาเป็นพาวเดอร์เค้ก1อันทรานซิสเตอร์1แล้วก็อะไรเนี่ยอันนี้อะไรนะลืมวอร์มไลท์ทรานซิสเตอร์กับวอร์มไลท์คืออะไรวะลืมอ๋อไอตัวอะไรนะลืมไอเบอร์รี่อ่ะไม่ควรเกิน3อันนี้จะสร้างง่ายไปแบบว่าปกติดีแล้วตีแล้วกลายเป็นไฟฟ้าช็อตนะทรานซิสเตอร์วอร์มไลท์เอาใส่เพิ่มไปสัก2อันแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไร Don't stop เดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่ะ
ฟอร์มไลท์มีโกเบอรี่กับอะไรวะนี่ไงเจอแล้วโกเบอรี่เล็กนะวอร์มไลท์เลเซอร์กับโค้ดนี่มาเลยเอามาใส่ในโค้ดไอของเรานะอันนี้กาวออกไปได้เลยก๊อปออกมาข้างนอกแล้วก็กาวออกได้เลยนะผมก๊อปออกมาแล้วเรียบร้อยอยู่ไหนล่ะอยู่สันเนี่ยมอดเมนแล้วก็เอาไว้ตรงนี้ก่อนก๊อปปี้มาวางทรานซิสเตอร์สองอันนี้สามอันแล้วกันสามโอเคอันนี้เป็นแอดของอย่างเดียวฮะผมจะแอดใส่ในแท็บของที่มันเป็นอะไรนะอันนี้อยู่ในแท็บใน structure ทาวมีของวอลลี่ไหมไซด์วอลมูนบุ๊กชาโดว์เอนจิเนียร์อันนี้ของเอบิเกลนะของเวนดี้นั่นเองแคทากอรี่มันชื่อว่าอะไรวะอยู่ดูใน Google ก็ได้นี่วะขอแท็บไอ้นี่แต่ว่าซีชันนิ่งสีชิ้นนิ่งน่าจะอยู่ด้านล่างคอนโทรล F หาได้นะถ้าไม่เจอคอนโทรล F S E A S O N ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าทำไมไม่เจอวะมันชื่อว่าอะไรสีชิ้นนิ่งแท็บไม่มีมันเป็นแท็บอะไรสักอย่างนะที่ไม่ใช่ชื่อว่าสีชิ้นนิ่งเฮอร์มิตเหรอแฮมเล็ตเฮอร์มิตฟิชชิงฟู้ดโปรเจสน่าจะเนี่ยนี่ไงสไปซี่แกลิกอะไรเต็มเลยฟู้ดโปรเจสรีซีฟแท็บนี้เลยฮะ Food Purchase นะปลดล็อกได้เลยนะสำหรับ Wish Hunter สามสองหนึ่งโอเค I can cook it โอเคอันนี้เสร็จแล้วนะใกล้เคียงคำว่าเสร็จแล้วจะโอเคนี่กาออกได้เลยอันนี้ก็กาบานออกได้เลยทีนี้ถึงข่าวที่จะปรับแต่งอนิเมะนิดหน่อยเดี๋ยวผมขอไปเอาวิวสันฉบับดั้งเดิมมาก่อนนะวิวสันฉบับดั้งเดิมเดี๋ยวผมจะให้วิลสันใส่หน้ากากฮอกกี้ด้วยนะเจสันมาENG ไม่ใช่เจสันนี้
เป็นนามสกุลไฟล์มาเลยเลือกหน้ากากได้เลยนะขอเป็นหน้าตรงแบบนี้อ๋อนี่ก็ได้นะตัดสีดำออกก็ใช้ได้นะพอดีเลยโอ้เข้ามาอันนี้อีกแล้วห้าโอเคห้าเจ้าหน้าอื่นก็ได้นะแต่ผมว่าหน้านี้มันดูเป็นแบบการ์ตูนรถสตาร์สุดแรงดาต้าอนิเมะแล้วก็ไปที่วิวสันวิวสันโอเคสตาร์มอดวิวสันฮิวแมนฮันแมนต่างหากละปั๊บเปลี่ยนสิเอาไม่ใช่มันเปลี่ยนอยู่ตรงนี้นะครับยืดสันเสร็จแล้วทีนี้ก่อนปรับแต่งภาพผมคิดว่าน่าจะทำอีกเควสหนึ่งก่อนนะคืออีกเควสหนึ่งก่อนนั่นก็คือการมองกลางคืนนะสามารถก็ไฟล์จากไฟล์ของผมนะถ้าผมทำเสร็จแล้วอัพโหลดบนสตรีมแล้วแต่ว่าผมจะก๊อปจากของผมที่ทำเสร็จแล้วนะก็คือ Night Vision นะเป็น Night Vision Cold Vision นะ Cold Vision แล้วก็จะดูว่ามันอ้างอิงไฟล์ไหนบ้าง Cold Vision Copy มาก็ปีมาแล้วก็เข้าไปที่ mod vision human script reverb แล้วก็ไม่น่ารีบกดออกเลยเดี๋ยววางไว้ตรงข้างล่าง reverb ก่อนก็ได้ reverb code vision นะเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนชื่อก็ได้เอบีอยู่ไหนเอ่ยเอบีสคริปต์ผมจะเซิร์ชดูว่า Code Vision อยู่ตรงไหนอัปเดต Vision โอเคมีอัปเดต Night Vision ขึ้นมาอีกอันหนึ่ง On Night Vision ก็วันนี้มาเลยนะมีโค้ดวิชั่นหนึ่งเดียวเหรอโค้ดวิชั่นมีหนึ่งน่าจะมีแบบไนท์วิชั่นอยู่ข้างล่างอีกนะจำไม่ได้ว่าเอาไว้ตรงไหนบ้างยังไงอยู่ที่คอมมอนนะ The Talk Time 0อยู่ที่คอมมอนคอมมอนก็คือตรงนี้เลยอันนี้มัน if in ตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเผื่อสับสนนะต้องอ้าวทำไมมันเว้นเกินวะเดี๋ยวอันนี้คือเว้นหนึ่งวะอัปเดต Night Vision อยู่ที่ common นะ
ตอนนี้ก็สามารถมองเห็นกลางคืนได้แล้วมาดูซิว่ามันต้องใส่ไฟอะไรเพิ่มหรือเปล่าสำหรับ Night Vision อัปเดตเฟดอัปเดตเฟดเท่ากับ Night โดย Talk Card Enable Sonar Function for Night Vision Enable Sys อันนี้มีไหมโอเคทีนี้ก็ได้ Night Vision มาแล้วแต่ Ghost Vision รู้สึกเหมือนมันแบบมันแม่งแม่งใช่ไหม Vision ของวิชั่นของผีอะไรเงี้ยมันดูแปลกไปหน่อยก็เอาเป็น Hunt's Vision ก็ได้อย่างเงี้ย Hunt เขียนถูกป่าววะเขียนถูกไม่ถูกสามารถถามอาจารย์กูได้นะโอเคไม่ใช่อันนี้อันนี้ของ ABQ อันนี้ของ Transmission แล้วก็ไปก๊อปตรงนี้ Image Color Cue อะไรต่างๆ Image Color Cue ไม่มีนี่ว่ะอันนี้คือมันอยู่ในของตัวเกมแล้วนะโอเคทีนี้เรามาปรับดาเมจกันดีกว่าเดี๋ยวขีดเส้นไว้ก่อนนะอันนี้คือวิชั่นอันนี้คือจะเป็นการปรับค่าสติดาเมจแล้วก็ค่าสติต้องมีขีดตรงนี้ป่ะเอาเป็นค่าสติก่อนแล้วกันนะเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับกลางคืนนี่เลยครับโค้ดค่าสติ DC damage ไม่ใช่ดิอันนี้ไม่ใช่ค่าสติอันนี้เป็นดาเมจเอาปรับดีป่ะวะดาเมจไม่ปรับแล้วกันนะงั้นถ้าไม่ปรับดาเมจเอาเป็นปรับค่าสติแล้วกันซาตินีสนั่นเองอันนี้คือผมใส่ซาตินีสไนเดรนเท่ากับ0อันนี้คือไม่มีไอ้กลางวันหรือกลางคืนไม่มีผลต่ออะไรวะต่อตัวละครนะฮะก็เลยเป็นแบบนี้ดาเมจเพิ่มดีกว่าวะเนี่ยจะมีม็อดต้นฉบับแล้วกันนะของม็อดคุโรนะที่เป็นคุโรม็อดคุโรนะแต่ว่าถ้าผมทำเสร็จแล้วก๊อปโค้ดของผมไปแทนก็ได้หรือจะก๊อปโค้ดของเขาก็ได้นะมันเป็นจะมี
มีให้กล้าสติรถมันชื่อว่าอะไรวะซาตินี FN นะโอเคเป็นบักให้ถูกโอเคอันนี้คือเขาปรับให้ถ้าเป็นตอนเช้าค่าสติจะลด25หน่วยนะฮะ0.25หน่วยต่อวินาทีถ้าเป็นตอนเย็นอีสต้าก็คือตอนเย็นค่าสติจะไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะแต่ถ้าเป็นตอนกลางคืนค่าสติจะเพิ่ม0.3นะโอเคประมาณนี้แล้วก็จะมีอ้าวลืมเปิดมาใหม่ดิแล้วก็สามารถใส่ตรงนี้มันอยู่ในมาสเตอร์ใช่ไหมมาสเตอร์โอเคมาสเตอร์เอาแบบเรียนแบบเขาไปเลยก็ได้ไม่เป็นไร Nervous state this day ปุ๊บปุ๊บโอเคค่าสติจะลดในตอนเช้าแล้วมีงานอะไรอีกมองการคืนเสร็จแล้วลดดาเมจเสร็จแล้วเพิ่มดาเมจบัฟไฟฟ้าโอเคอันนี้ตัดออกเนี่ยโอเคสำหรับการอะไรวะอ๋อลืมปรับดาเมจให้เท่ากับตัวไอ้นั่นอะปรับดาเมจให้เท่ากับมันชื่อว่าอะไรวะลืมตัวละครของโดยสตาร์อะชื่อว่าวิกฟริดนะวิกฟริดเราสามารถปรับดาเมจได้ที่ข้างล่างมีหรือเปล่าถ้าไม่มีเดี๋ยวใส่ให้คุโรมีที่ใส่ดาเมจไหมมีฮังเกอร์กับวอล์กสปีดดาเมจน่าจะอยู่ที่ตรงนี้นะของคุโรเอาวันนี้มันเพิ่มแค่วอล์กสปีดนี่ว่าวอล์กสปีดฮังเกอร์เรทโอเคของแมนดี้นะถึงจะมีให้ปรับดาเมจนะสปีชแมนดี้โอเพนไฟล์โลเคชั่นอ๋อของเอวีเกียวก็มีให้ปรับดาเมจนี่หว่าลืมไป
ันนี้อันเดเซดาเมจเนี่ยปรับเยอะหน่อยนะเดเซดาเมจอยู่ที่วัดเวอร์สเตดก็คือมาสเตอร์นะอันนี้คือการอ้างอิงดาเมจของตัวละครนะวิวสันอันนี้ฮังเกอร์เลดใช่ไหมฮังเกอร์เลดวิวสันฮังเกอร์เลดเป็นฮังเกอร์แล้วก็ขีดเลดนะอันนี้ถ้าจะให้เดาก็จะเป็นดาเมจน่าจะเป็นอย่างนี้เอาชื่อตัวละครมาก่อนนะชื่อว่าวิกฟริด IGFRIDDIRFF G I โอเคถูกต้องแล้ววิกฟริดดาเมจฮีดมอร์ติไพรเออร์ P L I E R โอเคน่าจะเป็นอย่างนี้ฮะดาเมจของตัววิกฟริดนะโอเคถ้าจะเออร์เลอร์ก็เออร์เลอร์ตรงนี้ไปลองเทสมอดกันดูเลยอันนี้หน้ากากวิวสันเสร็จแล้วเราจะมาเปลี่ยนภาพกันนะโอเคที่จริงน่าจะเอาอันนี้เอาไว้ข้างหน้าอันนี้มาไว้ข้างหลังโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนนะจะได้ดูสวยๆอันนี้ก็คือค่าสติลดนะเน็กเฟสค่าสติไม่ลดว่าตอนคืนเอาใช่ไหมตอนคืนค่าสติเพิ่มแต่ว่าไนท์วิชั่นไม่ทำงานว่ะ
สติเพิ่มแต่ไม่ดีเช่นเดี๋ยวต้องแก้บัคตรงนี้หน่อยนะไม่ได้เอาไนท์วิชั่นเข้ามาหรือเปล่าอ๋อปุ๊บปุ๊บ Talk time on night vision civilian knowledge ตึ๊บตึ๊บ Master Wendy Satini Ura Set player code โอเคน่าจะตรงนี้นะอิมมูนิตี้แปลว่าอะไรวะตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดมาสเตอร์คอมมอนที่มาสเตอร์นี่ว่าอยู่ที่มาสเตอร์โอเคแล้วทำไมใช้วิชั่นไม่ได้ on night vision โอเคลองไปเทสดูอีกรอบนะลืมเปลี่ยนแนะนำด้วยเดี๋ยวเข้าไว้ก่อนเดี๋ยวลืมอีกม็อบวิสเซนโ
ะไม่เปลี่ยนถ้าแบบเปลี่ยนโค้ชทีหลังต้องเปลี่ยนก่อนเข้าเกมนะทีนี้มาดูตอนกลางคืนกันโดยการกดที่อันนี้คือวัตถุมินิไอเทมนะเราก็จะโอเคไม่ต้องดิสคอนเนคนะกดกาบาทไปเลยกดกาบาทออกไปแบบนี้เลยโอเค30นาทีผ่านไปเสร็จแล้วมอสเสร็จในระดับหนึ่งแล้วทีนี้ก็จะเหลือการตกแต่งนะตกแต่งเดี๋ยวขอตัดดีกว่าไม่ตัดแล้วกันนะไม่ตัดนะการตกแต่งนะเป็นพาร์ทของการตกแต่งนะมีอะไรบ้างที่เราต้องตกแต่งก็คือทุกอย่างที่มันเป็นภาพภาพไม่ว่าจะเป็นตรงนี้นะเดี๋ยวก่อนอื่นผมขอดูวิวสันที่ใส่หน้ากากฮอกกี้เด็ดๆก่อนว่าในใส่หน้ากากฮอกกี้แล้วมันจะเด็ดนะมาตรงนี้แล้ววิวสันวิวสันอยู่ไหนนะวิวสันอยู่ตรงนี้เริ่มต้นจากภาพนี้ไม่ใช่ไม่เด็ดแต่ภาพนี้ภาพนี้ไม่ต่างกันเลยเอ้าอะไรเนี่ยทำไมมีแต่ภาพเดิมภาพนี้ไม่ใช่ไม่เด็ดภาพนี้ไม่เด็ดภาพนี้เอาไปแต่งแล้วภาพนี้ภาพนี้ทุกภาพนี้ภาพธรรมดานี่ว่าภาพนี้ก็เท่อยู่นะฮะ Use Sun Survival เหมือนเห็นอันเด็ดๆอยู่แวบๆอันนี้ก็ใส่ได้นะถ้าจะเอาเป็นไอซ์เมื่อกี้ตัวสีแดงเดี๋ยวแป๊บขอฟงขอคิดก่อนเอาแค่เป็นใส่หน้ากากเฉยๆก็แล้วกันขอดูภาพก่อนด้วยไปที่อันนี้มอดแล้วก็ชื่อว่าวิวสันฮันแมนทึบๆขอดูภาพตรงนี้ก่อนว่ามันจะแต่งยากหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวงั้นขอแต่งภาพตรงนี้ก่อนแล้วกันนะมาดูกันว่ามันจะเป็นไงอันนี้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวเผลอกดกาบาทไม่พอใจอะไรกดกาบาทออกหมดชิบหายอยู่ที่อนิเมะล่าสุดฟอโต้ช็อปอยู่นี่โอเคเราจะทำการสำรองรูปภาพไว้นะอ้าวไม่ใช่เมื่อกี้ผมไปกดอะไรเมื่อกี้ไปกดอะไรวะคอนโทรลแซดกลับก่อน copy อะไรสักอย่างโอเคไม่เป็นไรอ
แล้วก็ทำการนำหน้ากากมาใส่นำหน้ากากของเจสันลากมาใส่ตรงนี้นะโอเคแล้วก็ย่อหน้ากากให้มันพอดีพอดีบางทีมันก็คิดว่าค่อนข้างยากอยู่นะหน้ากากแค่แปะไว้เฉยๆก็ได้ฮะแปะไว้แบบโง่ๆเนี่ยแหละโอเคโอเคประมาณนี้สีเยอะเลยเยอะขึ้นมาแล้วก็การระยะตามขอบตาสีดำนะประมาณนี้โอ้ต้องแบบปรับเยอะทำหลายอันอยู่นะมันล้นอ่ะเอาแบบนี้ดีกว่าเอาแบบใส่ไปที่โครงหน้าดีกว่านะฮะแล้วก็ลบปากออกอย่างเงี้ยง่ายกว่าเยอะเลยเอาไม่ใช่ปึ๊บค่อยๆย้ายมานะย้ายแรงไม่ได้เดี๋ยวจะพูดอะไรต่อวะไอ้เหี้ยดีลีทีฟดับดูพิเคตต่างหากอะดีลีทีฟอะไรนะตรงนี้มันไม่ตรงกับคางสามารถย้ายแบบนี้ได้เลยถ้าอยากให้มันเอียงก็ปรับแบบนี้ได้นะก็เอียงแหละ
หรืออีก3 หน้านะต้องทำอย่างใจเย็นดูพิเคตมาเรื่อยๆเลยโอเคเราก็จะได้หน้ากากเจสันมานะแล้วทีนี้ทำตรงนี้ยังไงฮะทำยังไงวะ เอาเป็นวิธีที่เบติกที่สุดแล้วกันนะฮะอยู่ไหนวะอยู่ตรงนี้เราจะทำการเดี๋ยวอันไหนคือหน้าตรงนะตรงไงวะตรงไม่ตรงก็เอาออกไปเถอะลากมาใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรเป็นตรงนี้นะเลือกเอาเฉพาะสีดำ select color เอาเฉพาะสีดำนะเปิดตรงนี้เปิดตรงนี้ยังปรับหน้ากากไม่ดีนะเอามาโอเคน่าจะอยู่ประมาณนี้แต่ว่าประมาณเมื่อกี้ก็ใช้ได้อยู่นะแต่ว่าต้องประมาณนี้ไม่งั้นก็ต้องเอียงหน้ากากมาแบบนี้โอเคน่าจะต้องเอียงแบบนี้นะก็ปรับโอเคประมาณนี้แล้วก็ทำเหมือนเมื่อกี้อีกครั้งหนึ่งมากดตรงนี้ก่อนนะมันค่อยแบบกดตรงนี้ได้เปลี่ยนโอ้ไม่ใช่ปั๊บกดดีลีทไปเลยเดี๋ยวก่อนเรียนต้องกดให้ก่อนดีลีททีนี้จะเป็นเห็นเป็น2 ส่วนนะจะเห็นเป็น2 ส่วนนะหน้ากากจะถูกแบ่งออกไปนะแล้วก็ใช้เครื่องมือตรงนี้ถ้าไม่เห็นก็กดคลิกซ้ายค้างนะจะเห็นแล้วก็ลากเส้นมาแบบนี้โอเคประมาณนี้แล้วก็กด delete ไปนะเราก็จะได้หน้ากากเจสันแบบโง่ๆมาแล้วนะทีนี้มันไม่เต็มหน้าเราก็ยืดออกหน่อยๆอ้าวไม่ใช่ยืดออกประมาณนี้นี่เราก็ได้หน้ากากแบบกากมานิดหน่อยนะโอเคประมาณนี้ก็เขียนไปแปะอีกอันนึงได้เลยประมาณนี้หน้ากากเจสันนะแล้วที่เหลือมันจะแสดงหน้าตาด้วยใช่ไหมจะแสดงหน้าตาเราลบหน้าตาออกไปหมดเลยก็ได้นะ
โอเคตั้งแต่เลเยอร์นี้ถึงเลเยอร์นี้ล็อกไว้นะกดคอนโทรล S เพื่อป้องกันการผิดพลาดเซฟไว้โอเคพยายามทำไฟล์สำรองไว้เยอะๆนะเผื่อมาแก้ทีหลังอะไรเงี้ยทีนี้ลบหน้าออกได้เลยดีลีทเอาอันนี้ได้จะเป็นหน้าซะส่วนใหญ่ปึ๊บโอ้คุมได้พอดีน่าจะถึงตรงนี้โอเคเฉียดเฉียดหน่อยที่จริงมันน่าจะมีโค้ดแบบไม่ให้แสดงหน้าตาอยู่นะแต่ว่าไม่ดีกว่าไม่ปรับดีกว่าเอาแบบนี้แหละสไตล์ผมง่ายดีก็แทบจะไม่เหลือแล้วเหลือแค่เฉพาะตรงนี้อันนี้น่าจะเป็นคิ้วนะหรืออะไรหรือปากไม่ปากก็คิ้วสักอย่างแต่ว่าทั้งปากทั้งคิ้วมันอยู่ในหน้ากากสามารถลบได้เลยอันนี้ไม่รู้ก็ไม่ต้องไปลบมันก็ได้นะเฮ้ยเกือบโดนคางอันนี้อะไรภาพเป็นฝุ่นติดหน้าฝุ่นติดจอไม่มีอะไรโอเคตอนโดนช็อตเอาแบบอย่างนี้ก็ได้หรือจะใส่แบบใส่ความน่ากลัวเข้าไปใส่สีแดงเข้าไปตรงตาแล้วก็แล้วแต่เลยนะเอาแค่นี้แหละกดตัว S ไปเราก็จะได้วิวสันที่มีหน้ากากของเจสันมาแล้วนะอ๋อแล้วก็เซฟเป็น PNG ไปเลยโอเคหมดธุระแล้วกับโปรแกรม Photoshop ทีนี้อ้าวยังไม่หมดดีกว่าเดี๋ยวขอแปลงไฟล์นี้ก่อนแล้วกันนะเทคทูอันนี้น่าจะไม่เกิน2 ชั่วโมงนะทำเสร็จเนี่ย Create คุณภาพระดับสูงไปเลยก็ได้ภาพตัวละครหรือเป็นปกติก็ได้นะไม่เปลืองเมมดีกว่าเอาปกติไปมีสันนี้แน่นไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มีตึ๊บเอาไว้ที่หน้าจอ cover ไปคราวนี้มันจะเดี๋ยวก่อนอื่นเอามาใส่ก่อนมีสันฮิวแมนอันนี้เนี้ยลองทับปุ๊บมีสันตรงนี้นะสามารถเลือกเป็นแบบเบสตรงนี้ได้นะแต่เอาแบบธรรมดาแหละสคริปต์เนี่ย
ตรงนี้ก็เป็นรูปภาพนะรูปภาพชื่อว่าอะไรวะ H Wilson โอเคแล้วก็มาแต่งรูปกันเลยแต่งรูปอันนี้ผมจะเอาจากไฟล์นี้นะเพราะว่าผมจะเอาไม่ได้ดิมันเอาต้องเอาทรงผมกับหน้ามาประกอบกันอีกทีนึงโอเคเอาจากไบโอแล้วกันนะไบโอตรงนี้ปกติจะเป็นรูปนี้ใช่ไหมทำไมกูต้องมาแต่งภาพสองรอบเลยวะเนี่ยวิวสันอันนี้นะเด็ดสุดผมว่าเอาไปใส่หน้ากากเจสันแล้วจะเด็ดสุดทำการ copy แล้วก็ไปที่ mod ของเราจากนั้นก็เอามาวางไว้ที่นี่เลยก็ได้ทำการแปลงไฟล์ให้เรียบร้อยมันอยู่ดับอยู่ไปก็ได้ไม่สีเหลียดแล้วค่อยมาปรับก่อนอื่นเราจะเอาหน้าเจสันให้มันได้ก่อนนะจะเย็นๆค่อยๆทำไปนะอันนี้เอาไว้ก่อนก็ได้ลากตรงเนี้ยมาใส่เลยอ้าวไม่ใช่อันนี้ลากมาใส่ไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่ใช่ไฟล์ภาพที่ Photoshop อ่านได้ไฟล์นี้ต่างหากล่ะโอเคตรงนี้น่าจะปรับได้เลยนะมีนอนไหม ตุ๊บตุ๊บโชว์เดสก์ท็อปแล้วก็เอาหน้ากากมาใส่ตุ๊บมาใส่แบบนี้ได้เลยเยี่ยมเติมให้มันพอดีกับหน้านะตาอยู่ตรงนี้โอเคใกล้เคียงคำว่าพอดีกับหน้านะพอได้คำว่าใกล้เคียงปุ๊บลองไปน่าจะตรงนี้นะถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวแป๊บนึงเอาอันนี้มันเป็นอะไรเนี่ยประมาณ60ลดลงอีกหน่อยก็ได้50นะผมจำไม่ได้ว่าเครื่องมือไหนฮะน่าจะตรงนี้แหละถ้าจำไม่ผิดอะไรวะต้องทำแบบนี้เหรอฟิลเตอร์เดี๋ยวแป๊บนึงนะแอดไฟล์มันเป็นมาแปลกๆนะที่จริงมันมีวิธีทำให้มันแบบไม่ต้องแบบออกลากเข้ามาใหม่แบบนี้อยู่นะแต่ผมไม่รู้ โอเคลากมาแบบนี้ก็ได้50
เอาตาขวาเป็นหลักแล้วกันนะจะอยู่ประมาณนี้ขึ้นไปอีกหน่อยก็ได้ประมาณนี้นะแล้วสังเกตว่ามันจะไม่พอดีกับหน้านะก็กดตรงนี้กดที่นี่เอาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ออกยังไงวะออกยังไงวะจานไม่หมดนะเอาไหมไหมใช่นี้เหรอวะไม่คุ้นเลยฮะอ๋อคอนโทรลแซดได้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คนละเครื่องมือกันมันอยู่ไหนนะมันจะเป็นรูปผมจำไม่ได้แล้วอะเดี๋ยวปรับหน้ากากให้พอดีแบบนี้ก็ได้นะไม่ดีไม่ได้เดี๋ยวมันเป็นเครื่องมือมันอยู่ไหนวะตัวหนึ่งนะน่าจะต้องตัดแล้วล่ะจะได้ตัดไหมเดี๋ยวขอดูก่อนนะเออหรือว่าตรงมือนี้วะไม่น่าจะเป็นแบบไอ้ตัดต่อหน้า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 ต้องอยู่ในอันนี้แหละนะแต่ว่าไม่รู้ว่าแป๊บหนึ่งนะต้องเข้าไปดูใน Google นะโอเคอันนี้น่าจะได้ทำไมต้องเอาภาพแกเสือด้วยวะเอาอันนี้ดีกว่านะเดี๋ยวลองดูอะไรรอยรูปกรอบอยู่นะครับจากนั้นมาที่ดูครับผมปรับดู image adjustment แล้วก็ big snap light effect กับไม่ใช่โอเคมันจะเป็นโอเคครับจากนั้นผมมันจะเป็นรูปดาราสักคนนะเดี๋ยวดูก่อนซูเปอร์แมนนี่ก็ใช้ได้นะตัดต่ออันนี้ซูเปอร์แมนเหรอผมกดซูเปอร์แมสวนัสดีครับดีพบกับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้น่าจะอันนี้
ผมจำไม่ได้มันเลื่อนหายไปเลยอ่ะมันนานแล้วสมัยไหนไม่รู้ผมจำชื่อเครื่องมือไม่ได้อันนี้หรือเปล่าไม่ใช่อันนี้สร้างภาพแบบต่างๆเป็นรูปดาราหายไปแล้วเดี๋ยวผมมางมหายดีกว่าจำได้ว่ามันเป็นตารางอ๋อไม่ใช่ไอ้เหี้ยเสียเวลางมหาไปอีกแล้วงมหากับโปรแกรม Photoshop ฮะอันนี้ครับที่แบบเลเยอร์ภาพที่ได้ทำการคัดลอกคลิกอยู่ที่ภาพใบหน้าต้นฉบับบวกปุ่มชิปบวกภาพให้ได้สัดส่วนและตำแหน่งที่เหมาะสมกับใบหน้าของภาพต้นฉบับโดยการเรียกใช้เครื่องมือ Free Transform ด้วยการกดปุ่มคีย์ลัดคือปุ่ม Control บวกตัวอักษร T สวัสดีแกตอนนี้ลูกอดัมมี2ลูกไม่มีอันนี้ไม่ใช่นะสวัสดีครับดีพวกกับแต่อย่าติดผมไปนะครับทิศขวาผิวยังไม่เนียนยังโอเคทีนี้นะครับตรงนี้ตรงเงาอะไรนี่ก็ลบได้ก็ลบนะครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็แสงมาลักษณะแบบนี้แล้วจากนั้นทำยังไงต่อนะคะเราอ
ดีค่ะแบบนะคะไม่มีใครใช้ไอ้แล้วแบ็คเมาส์ปรับแต่งภาพไปเรื่อยๆเพื่อลบภาพส่วนนี้คือไม่ใช่ว่ารูปสี่เหลี่ยมเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์เปิดนานไปเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์งมหาอยู่ในช่วงงมหาต้าจะอยู่แถวนี้นี่นะก็ free transform ไม่ใช่ free transform เนี่ยไม่ใช่ free transform งั้น transform selectionไม่ใช่อันนี้ด้วยถ้าจะให้แบบไม่เบสิกไม่มันไม่ดีมันไม่ใช่ชอบทำเรื่องยุ่งยากอ่ะอันนี้หรือเปล่าอ่ะมันคือการปรับรูปภาพนะWe'll be right back.
เราเลยนะครับผมไม่อยากให้มันเสียอันนี้เป็นกับเป็นมันชื่อว่าอ๋อสักสกิลสกิลตกเนี้ยได้เนี่ยอยู่ในเอดิตเอาไม่ใช่โหยอันนี้คืออะไรวะฟีทรานสฟอร์มนี่คืออะไรงงสเกลสเกลไม่น่าใช่นะถ้าเป็นสกิลสกิลมันคือการเอียงภาพผมไม่มั่นใจว่าเอาเชียผมไม่มั่นใจว่ามันจะมันไม่ใช่นี้นี่อันนี้แหละครับใช่เลยประมาณนี้แล้วโอเคหางมหาตั้งนานประมาณนี้ให้เป็นเต็ม 100% หรือยังไงก็ได้นะมันยังไม่ผมว่ามันยังไม่โอเคประมาณนี้นะฮะโอเคน่าจะได้อยู่นะประมาณนี้หน้ากากเจสันเลื่อนไปแบบนี้หน่อยๆก็ได้โอเคประมาณนี้เซฟไว้อันนี้น่าจะเอาไปใส่กับhvsun.png อันนี้น่าจะเอาไปใส่ hvsun.non ได้เลยนะถ้า
ขนาดภาพคือไม่บอกขนาดภาพของขนาดภาพของ H Wilson นอนคือ52กับ1024ขนาดภาพของเจ้านี่ดูตรงไหนวะขอเซฟก่อนแล้วกันS U S A N non.png ถ้าสามารถดูดีเทลภาพได้คือการกดตรงนี้แล้วก็ไปที่ propertyบางเครื่องมันจะโชว์อยู่ข้างล่างให้ด้วยนะดีเทลนะใส่ได้พอดีเลยนะแล้วก็จะได้ H Wilson non มาแล้วทีนี้ก็เหลืออีกอันนึงก็คือ H Wilson ธรรมดานะตรงนี้เลยแล้วก็จะเอา H Wilson non มาใส่นะถามว่าทำไมไม่อะไรวะไม่เอาไอ้ที่มันเป็นภาพ Photoshop ไปแล้วก็เพราะว่าไอ้หน้ากากมันจะไม่มันจะแบบยังไงมันจะเหี้ยมันจะแบบมันจะแยกเป็น2เลเยอร์ผมชอบแบบนี้ใครชอบแบบนั้นก็แล้วแต่เซฟไปเป็น H Wilson ธรรมดาไม่ต้องเซฟนะนี่ก็จะได้2ไฟล์มานะของไอ้เจ้าตัวนี้อ้อเกือบลืมไปเดี๋ยวค่อยทำทีหลังก็ได้เดี๋ยวขอแปลงไฟล์ก่อนละกันแปลงไฟล์อยู่ที่ Take to Take Theater เอาเป็นคุณภาพระดับสูงก็ได้นะแอดมาที่ By Big 2ไฟล์นี้ต่างหากล่ะ2ไฟล์นี้เอาไว้ที่เดสก์ท็อปโอเคเราก็จะได้แล้วนะ2ไฟล์โอเคแล้วก็มาแต่งไฟล์นี้ต่อเลยอ้าวชิบหายไม่ใช่ CDC Share Open with Photoshop เอา H Wilson เมื่อกี้มาใส่ไฟล์นี้ก็ได้สามารถตัดกรอบออกได้นะแต่ว่าผมว่ามันไม่จำเป็นเท่าไหร่แค่ภาพไอคอนเฉยๆเอาแบบเป็นภาพเต็มๆเลยก็ได้ยังไงก็ได้ฮะตรงนี้อย่างนี้ก็ได้เอาใหญ่นิดหน่อยให้เอากรอบดำหายไปประมาณนี้ก็ได้ต้องโอ้เมื่อกี้อะไรดีล่ะนะเราทับภาพไปแล้วเพราะฉะนั้นสามารถเซฟไปได้เลยเซฟเป็น png นะเซฟทับไปเลยก็ได้แล้วก็กาบาดออกไปเลยโอเคน่าจะหมดทุนละละโอเคแปลงไฟล์ก่อนผมว่าผมควรเอามาไว้ที่หน้าจอเลยนะโปรแกรมไอเชียเนี่ยเดี๋ยวจะได้กดง่ายๆอยู่ด้านขวาของจออะทำไมมันไม่ขึ้นมาล่ะต้องเป็นช็อตคัทงั้นเหรอ
ไม่ทำงานนะต้องทำเป็นช็อตคัทช็อตคัททำได้โดยการตรงนี้ไม่ต้องสูงมากก็ได้ไปแล้วแต่อันนี้แล้วแต่เลยว่าจะเอาสูงหรือเอาแบบยังไงคุณภาพยังไงโอเคอันนี้เสร็จไปแล้วนะเหลือตรงนี้เซฟสล็อตไม่ต้องยุ่งก็ได้ select screen select screen ตอนเลือกตัวละครนั่นเองจะเอาเป็นภาพยังไงทั้งสองอันเหมือนกันนะมีคนจุดพูว่ะโอเคยังไม่หมดธุระกับ Photoshop จริงๆด้วยอันนี้เป็น select screen ใช่ไหมต้องตัดกรอบออกก่อนโถเอ้ยแล้วต้องมาทำตัดกรอบโอเคตัดก็ตัดนะตัดกรอบก่อนนะสังเกตว่ามันจะมีสีขาวๆอยู่ด้านนอกตัววิวสันทำการใช้เครื่องมือนี่ดีเล็กไปก่อนปุ๊บอันนี้มันคุมเยอะเกินไปไม่ได้สามารถปรับได้ตรงนี้นะเป็นสัก33น่าจะได้33ก็ยังไม่โอเคเดี๋ยวขอเอาพวกนี้ออกก่อนน่าจะประมาณสัก55นะพอเลือกตรงอื่นเป็นไหมเนี่ยกดคอนโทรลไม่ได้อ้าวดีเซเล็กก่อนดีลีทไปนะคลิกดีลีทอ้าวเกินขอบเขตแล้วมึงดีลีทเกินขอบเขตป่ะเนี่ยตรงผมเนี่ยคอนโทรลออร์ดิเนทแซดนะครับเป็นการย้อนกลับนะ55เหมือนจะเยอะเกินไปเอาประมาณสัก45น่าจะโอเคนะ45ปั๊บ45โอเคเลยเดี๋ยวค่อยมาลบทีหลังก็ได้นะไอ้พวกยิบยิบย่อยย่อยยิบยิบย่อยย่อยตรงนี้หรือถ้าไม่ลบก็มองยากอยู่นะไอ้พวกยิบยิบย่อยย่อยอันนี้น่าจะประมาณสัก25ไหมลองดูฮะไม่มันยังแบบเยอะอยู่ประมาณ9แล้วกันเก้าน่าจะโอเคดีลีทกรอบไปได้โอเคจะเห็นว่ามันจะเป็นอะไรลางๆอยู่ตรงนี้ใช้ยางลบๆไปได้เลยฮะปุ๊บๆทำความสะอาดเลยให้ตัวแขนมาคอนโทรลแซดกลับมาได้พยายามอย่าลบลากลบแล้วลากแบบนี้มันพยายามกดอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าจะลากก็ได้นะถ้าช่ำชองแล้วเพราะว่าถ้าลากไปโดนแบบปุ๊บเอาชิบหายมือกระตุกก็จะต้องลบใหม่ตั้งแต่แรกนะโอเคจะเห็นว่าตรงนี้มันยังมีอะไรอยู่มันแหว่งๆก็ไม่ต้องสนใจก็ได้เอาตรงนี้ให้มันรอดปึ๊บกด delete ไปปึ๊บ delete ไปไม่ต้องสนใจมันแล้วก็ได้งานไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไร
เล่นได้เหมือนกันไม่ต้องไปใส่ใจมากก็ได้มันแค่ตรง select screen นะเดี๋ยวค่อยมาปรับทีหลังก็ได้ถ้าไม่ถูกใจสิ่งไหนฮะอะไรวะเนี่ยโอเคเอาอย่างลบอย่างลบสามารถปรับขนาดอย่างลบได้ที่ตรงนี้ถ้ากดไซส์ปรับขนาดลดลงสักประมาณนี้เอามาลบได้โอเคลบออกโอเคตรงนี้แล้วก็ delete โอเคสวยแล้วถึงจะมีแบบสะเก็ดอะไรไม่รู้อยู่ข้างนอกก็เถอะนะประมาณนี้นะข้างล่างจะเห็นว่ามีเงาดำๆอยู่แต่ไม่ต้องไปใส่ใจก็ได้เพราะว่าเงาดำๆด้านล่างเนี่ยมันแบบจะโดนตัดออกไปอยู่แล้วนะเซฟสามารถเซฟภาพนี้ไว้ได้นะเซฟว่าวิวสันเราเป็นวิวสันอันนี้ก็ได้เพราะว่าโอเคเอาประมาณนี้เพราะว่าแขนขาดนะฮะจะสังเกตอ้าวชิมหายอาจารย์สังเกตว่าขาส่วนล่างของ APK ว่าโดนตัดไปประมาณนี้นะโอเคปุ๊บประมาณนี้ถ้าจะได้แล้วselect screen เป็น png name is ใช่เหรอมันอันนี้เฉยๆฮะเดี๋ยวดูก่อนนะ256คูณ52อันนี้ก็น่าจะ256คูณ52เหมือนกันแต่ว่าชื่อมันเปลี่ยนไปหน่อย256คูณ52โอเคเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนก็ได้โอเคออกไปแล้วเป็น H Wilson เฉยๆนะไม่มีเนมนำหน้าเดี๋ยวเผื่อเกิดความสับสนตรงนี้เนี่ยสามารถทำแบบนี้ได้ตรง Select Screen ไปที่ Don't Stop ไปที่เครื่องมือของเราแล้วก็ไปที่อยู่นี้ดีกว่า Add ภาพเมื่อกี้อยู่ที่ Image แล้วก็ไม่ใช่ Select Screenอันนี้เอาพูดไว้ที่เดสก์ท็อปนะฮะคุณภาพสูงก็ได้ออกมาเลยแล้วก็จะได้ HView Sun มาสังเกตว่าในนั้นมันจะมี2ไฟล์ซึ่งมันก็เป็นภาพเดียวกันนั่นแหละเราสามารถทำแบบนี้ได้เลยนะ copy แล้วก็สคริปต์ไม่ใช่ select screen เนี่ย View Sun ชี้หกcopy มาแล้วก็นี่แล้วก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างนี้เรียบร้อยถือเป็นอาเสียสิ้นภาพเอาไว้ตรงนั้นแหละแมปไอคอนคราวนี้ทำเหมือนกันนะทำเหมือนกันทุกไฟล์เลยนะอันนี้อวตารโกสทำง่ายๆนะที่จริงมันจะเป็นรูปอื่นก็ได้นะเป็นรูปวิญญาณอะไรเงี้ยก็ได้โอเคทำอันแบบไอคอนก่อนเ
เมื่อกี้เราตัดกรอบไว้แล้วเอานี้เลยก็ได้เนี่ยลากมาใส่เลยอันนี้คือภาพที่โชว์บนแมปนะแมปไอคอนครับแขนขาดไม่เอาเอาประมาณนี้ที่จริงมันจะเป็นแบบมีแต่หน้าแล้วก็เป็นรูปกลมๆนะแต่ผมชอบทำแบบนี้นะมันจะเป็นรูปกลมๆอยู่ตรงกลางรูปหน้ากลมๆอยู่ตรงกลางแล้วเป็นออร่าสีแดงอ้อมๆนะแต่ผมจะเอาเด่นๆไปเลยเป็นแบบนี้แล้วทำเงาแดงๆยังไงในแมปไอคอนที่จริงไม่ต้องทำก็ได้แต่ว่าทำไว้นั่นแหละดีกว่าเป็นการ drop shadow นะ drop shadow ตรงนี้แล้วก็ไซส์มันใหญ่เกินไปใช่ไหมตรงนี้รู้สึกเหมือนจะมีอะไรดำๆข้างบนด้วยไม่เป็นไรสีแดงมันไม่เท่ผมว่าสีขาวสีขาวเป็นไงสีขาวจะตรงนี้จะมองไม่ค่อยออกนะแต่ในแมปน่าจะมองออกอยู่เพราะว่าพื้นมันเป็นดาร์กสีมันจะมีอะไรขาวๆด้านบนเดี๋ยวใช้ยางลบๆออกก็ได้โอเคไปก่อนยางลบยางลบยางลบลบออกประมาณนี้นะเซฟไว้ที่แมปไอคอนแล้วก็ PNG โอเคชื่อก่อนโอเค select screen ไม่ใช่ select screen แต่เป็น map icon อันนี้แล้วก็ไปไว้ desktop นะโอเคเสร็จแล้วปุ๊บอวตารทำอวตารกันต่อเถอะทำแค่2ไฟล์ที่จริงก็จะพูดว่าทำไฟล์เดียวนั่นแหละยังไงนะทำไมถึงผมเรียกว่าทำไฟล์เดียวอันนี้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นขอบขาวนะต้องใช้ต้องใช้ตรงนี้ไม่ใช่ผมพูดผิดกำลังอยู่ในช่วงเอ๋ออยู่เมื่อกี้อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเอ๋ออีกแล้วเอ๋ออีกแล้วเอ๋อหนักแล้วมันอยู่ในนี้อยู่ใน select screen อ้าวภาพหายไปไหนภาพหายไปไหนเอ้าทำไมลากออกมาไม่ได้วะเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเอ้าทำไมย่อไม่ได้อีกล่ะนี่ปวดหัวกับเครื่องมือ Photoshop เอ้ามันกดทั้งสองฝ่ายนี่ว่ากดอันเดียวนะเอ้าตัวแอปฝ่ายทำไมภาพมันแตกวะยังคงเป็นปริศนาจนมาถึงทุกวันนี้นะอันนี้เป็นภาพอะไรวะภาพอวตารประมาณนี้โอเคประมาณนี้น่าจะโอเคแล้วปิดข้างหลังไป
JPG PNG ต่างหากล่ะอันนี้ไปเลยนะทีนี้จะสังเกตว่ามีอีกไฟล์หนึ่งที่เป็นไฟล์ของวิญญาณนะจะเอาอันนี้นะจะเป็นสีดำก็ได้จะเป็นสีขาวก็ได้เอาที่สบายใจนะแต่ผมเลือกที่จะเป็นสีดำแล้วกันชุดดูชั่วดี เนี่ยเซฟแบบนี้เลยแล้วก็จะได้ไฟล์สองไฟล์มานะตรงนี้จะมีอวตารโกสแล้วอวตารแล้วก็เซลอันนี้ล่ะเซลอันนี้ก็เป็นไอ้นี่แหละนะโอเคมาสร้างกันเถอะโดยการแอดอวตารอันนี้สองงานเข้าไปคุณภาพอวตารปกติโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนนี่ก่อนเปลี่ยนชื่อนะมันไม่ใช่เวนดี้แต่มันเป็นH วิลสันเอ้าตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนด้วยอ่ะโถเอ้ยน่าจะตรงนี้น่าจะเปลี่ยนก่อนแปลงไฟล์โอเคอ้าวชิบหายอันไหนเป็นอันไหนละเนี่ยอันนี้เป็นโกสนะโกสอวตารโกสมาใส่ก่อนเลยนะเพราะว่าอีกอันนึงเดี๋ยวอันแรกเป็นโกสใช่ไหมอันแรกเป็นโกสเอาโกสมาใส่ก่อนเลยปั๊บอันที่สองเป็นอวตารวิวสันแล้วก็เซลอะไรไม่รู้นะเดี๋ยวก่อนเดินก๊อปแบบนี้นะโอเคเพราะว่าไฟสองภาพนี้มันเหมือนกันนะสามารถที่จะก๊อปแบบทำแบบนี้ได้เลยอวตารโกสินแล้วเซลอะไรสักอย่างเนี่ยสามารถก๊อปจากไฟล์ XML ได้เพราะว่าชื่อไฟล์มันเหมือนกันนะโอเคแมปไอคอนก็ไปแล้วใช่ไหมแบบไอคอนก็ไปแล้วเซฟสล็อตเหลือเซฟสล็อตนะแต่ว่าไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่แต่ถ้าจะทำก็ทำได้แหละไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ไม่ทำมันเลย นึกว่าจะทำโอเคแต่ว่าผมว่าตรงนี้มันยังไม่สวยปกมันยังไม่สวยนะปกไม่สวยไม่สวยทำไงทำค้างแล้วกูเฮ้ยอย่าค้างค้างก็ได้ค้างก็ไม่เป็นไรแต่ว่าคอมอย่าค้างนะขอแค่คอมอย่าค้างเพราะว่าจะเอาให้จบในคลิปนี้นะโอเคน่าจะไม่มีบทบาทอะไรแล้วพวกเนี้ยค้างไปอีกนะค้างไปอีกคนคอมผมเร็วนะมันเป็นที่โปรแกรมนะเนี่ยคลิปยังอัดต่อได้เลยเนี่ยโอเคไม่น่าเป็นที่โปรแกรมละหรือว่าเป็นที่โปรแกรมวะโอเคจะเป็นที่ไหนก็ช่างมันขอแค่เข้าเจ้านี่ได้หรือ Star Wars 2สามารถโหลดได้ที่ Steam หรือไปหาใน Google ก็ได้เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนชื่อตัวละครก่อนแล้วกันผมว่าวิลสันฮันส์แมนมันไม่ค่อยเด็ดเท่าไหร่นะสามารถเปลี่ยนได้ที่ mod main นะแล้วก็เข้าไปที่ตรงนี้ WITCH นักล่าแม่มดนะอยู่ในจักรวาลเดียวของ White Witch Wendy เลยวิลสันฮันส์แมนไม่ใช่เป็นมิสทีเลียสหรือว่ามิสเตอรี่ดีวะ
มาร์คส์โอเคอันนี้ตัดออกไปได้มาดูกันว่าผมเขียนถูกหรือเปล่าทำไมมันไม่แปลไทยให้วะออกไปอันนี้มึงหยุดได้ยังไม่หยุดอีกเลอะมันเป็นการเลอะอันนี้เป็นคุณสมบัติ Can see in the darkness แล้วก็ power up สามารถครับไอสายฟ้าได้อันนี้ไม่ต้องบอกก็ได้อะไรอีกวะมีความรู้ของเชฟแล้วกัน48 1ชั่วโมง48แล้วเชฟใช้คำว่าแหบหรือเปล่าวะผมไม่มั่นใจนะไม่เก่งภาษาอังกฤษด้วยอันนี้จะเป็นอีกคำหนึ่งนะ BRIGHTSTNESSไม่ in day on air ในตอนกลางวันอ่ะวันผิด week during in the day นะใช้คำนี้ประมาณนี้3บรรทัดโอเคพอเป็นพิธีเดี๋ยวอันนี้ค่อยมาอัปเดตนะเดี๋ยวผมจะอัปเดตทีหลังนะอันนี้ไปใส่ Start with Kane กับมีสปอยเลอร์อะไรสักอย่างมันสตาร์ทสปอยอันนี้หรือเปล่าคอกพอดวารีพอดแล้วกันวารีคอก
าเจ้านี่แล้วก็เอาไม้เท้าแล้วก็ไม้เท้ามันหันไปทางไหนวะทางซ้ายแล้วก็หม้อให้นะเราจะอันนี้เป็นแค่การโชว์นะแต่ถ้าจะใส่หม้อจริงๆต้องมาใส่ตรงนี้ที่สคริปต์ของมันตรงนี้เลยโอเคน่าจะหมดแล้วนะเดี๋ยวไปเช็ครูปภาพก่อนเพื่อความชั่วเอ้ยชั่วโอ้ยอยู่ตรงนี้ทำไมมันกลายเป็นแบบนี้หมดเลยไม่นะทีนี้ก็ผมจะไม่เช็คแล้วนะมันเออเลอะปกติตรงนี้จะว่างนะแต่อันนี้เป็นมอดที่ผมลงไว้เราทำการเดี๋ยว PNG โอเคไหมตัวได้ไหมเนี่ยหรือว่าภาพอาจจะเล็กไปนะถ้าภาพเล็กไปใช้เจ้านี่ไปแทนก่อนก็ได้อันนี้เออเลอร์ไปแล้วนะเรียบร้อยทำการแอดไปเดี๋ยวผมขอดูมัดอินโฟอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้เป็นเวอร์ชั่นหนึ่งนะเปลี่ยนเป็นลบเป็นอันนี้ผมใช้นี่อยู่ปะมิสเตอรี่สมาร์ทแมนแบบนี้แล้วกันนะเจอ่านว่ายังไงวะเจวิลสันจิวสันนะเออปึ๊บปึ๊บเวอร์ชั่นโอเคอันนี้เป็นสตอรี่นะจะเขียนอะไรก็ได้วิชฮันปึ๊บอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนมันก็ได้ selector view สันโอเคเดี๋ยวขอลองต้องไปลองดูก่อนนะว่ามันเล่นได้ไหมก่อนจะอัปโหลดนะเก็บไว้ก่อนโอเคเมื่อกี้ทำไมจอดำวะเขาได้ไหมเนี่ยอันนี้ยังโอ้อันนี้ยังค้างอยู่ไหมโอเครอแป๊บหนึ่งถ้าจะเพิ่มความสามารถมากกว่านี้นะก็ไปสามารถก๊อปโค้ดแบบผมเมื่อกี้ได้นะถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ใช่เงินก็เรียนแล้วคุณโอเควิสเลียสมาร์ทแมนเจวิลสันวิชฮันเตอร์ทำไมมันโหลดช้าจังวะเนี่ยสงสัยเปิดไว้นานนะโ
นานยังวะนานเกินไปแล้วเดี๋ยวก็สตรีมรอเลยแล้วกันนะสตรีมคลังแล้วก็เข้ามาที่ Don't Stop Workshop ไฟที่โพสต์มาแล้วนาเทพล่าอย่างนี้สตาร์ทวิดนี่ผมยังไม่ได้ปรับนะข้างล่างต้องใส่ดอกจันไปเลยเพื่อความเป็นสิริมงคลทำไมหน้ากากเอียงวะน่าจะทำตรงๆเดี๋ยวไปปรับให้มันตรงก็ได้แล้วปรับทีหลังที่ใส่หน้ากากแล้วก็มีตรงนี้นะเดี๋ยวหน้ากากมันเอียงผมไม่ค่อยชอบเลยเดี๋ยวปรับเลยเป็นออร่าสีขาวล้อมรอบโอเคก็สมองลดในตอนเช้าแม็กมาใจ200ตามมาใจ250ก็เดี๋ยวค่อยไปปรับก็ได้ไม่ได้ปรับมาใจหรอหัวใจ250ค่าสติกำลังลดลงค่าความหิว150ค่าสติ200ตรงนี้ต้องเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนตรงนี้นะแล้วก่อนอื่นเดี๋ยวผมสามารถเปลี่ยนได้ที่ตรงในโค้ดเลยนะการแถวจะเปลี่ยนก่อนหรือว่าจะอัพโหลดก่อนดีวะมันจะ2ชั่วโมงแล้วมอดสคริปต์พีเพิร์ฟเอชวิวสันนะถ้าจำไม่ผิดเทนดิ้งดาวตรงนี้เขาไม่ได้เซตค่าไว้มันก็เลยเป็นค่ามาตรฐานนะเพราะฉะนั้นเราสามารถแบบหนึ่งมันอยู่ที่ mod แล้วก็ ab แล้วก็ script prefer ตลอดเลยเนี่ยโค้ดนี้เลยฮะโค้ดเซตค่าต่างๆเอามาใส่ตรงนี้ก็ได้อยู่ที่มาสเตอร์ใช่ไหมมาสเตอร์ใช่ไหมมาสเตอร์โพซิชันใช่โพซิชันปะวะไม่ใช่โพสตินิทเมื่อกี้ช่างมันปรับหมดก็ได้ฮะไม่เป็นไรปรับมันทั้งหมดนี่แหละหรืออีกวิธีหนึ่งถ้าแบบอยากครั้งหน้าอยากแก้แบบมาแก้ครั้งเดียวเงี้ยทำแบบนี้ก็ได้ฮะก๊อปโค้ดตรงนี้มาเห็นปะเนี่ยตรงนี้นะก๊อปมาใส่ได้เอ้าหรือว่าผมเอ้าเอาอันนี้เป็นอยู่ซูพีเรียอ้าวไม่ใช่ตรงวัดเมนเดียสามารถก๊อปที่ตรงนี้มาใส่ไว้ได้อันนี้เลือดใช่ไหมเลือดเดี๋ยวเป็นวัดก่อนเพื่อความเป็นสิริมงคลอันนี้ค่าเลือดนะใส่ไปแบบนี้คอนโทรล V ไปแบบนี้เลยก็ได้เวลาจะปรับก็มาปรับแค่ตรงนี้อันนี้ค่าความหิวค่าความหิวตรงนี้ฮังเกอร์นะค่าสติตรงนี้
เคท่านี้ก็เสร็จสมบูรณ์นะลองเทสเล่นอีกครั้งหนึ่งนะก่อนอัพโหลดนะจังหวะนี้ก็เตรียมอัพโหลดไว้เลยก็ได้บราวไปที่ไฟล์มอดอันแรกนะไปที่ตรงนี้ไปที่ไฟล์มอดของเรายูสันแมนแล้วจากนั้นก็อันนี้เป็น preview image นะครับเป็นเลือกภาพที่เราจะทำการโชว์นะผมขอเลือกภาพนี้ก่อนแล้วกันนะเอาไปเป็นพอเป็นพิธีเฉยๆนะอันนี้เป็นชื่อนะอันนี้เป็นรายละเอียดข้างใต้นะอันนี้อะไรไม่รู้นะอันนี้คืออะไรไม่รู้กับตัวนี้นะก่อนอัพโหลดเดี๋ยวต้องเทสก่อนก็ต้องชัวร์เป็นวิวสันที่มีความสามารถของวอร์รี่นะมีผมไม่มั่นใจว่าจะมีเขางอกออกมาได้หรือเปล่านะแต่ว่าผมไม่ได้เปลี่ยนโค้ดเขานะเขายังน่าจะยังงอกปกตินะแต่ว่าที่แน่ๆสามารถใช้อุปกรณ์ของวอร์รี่ได้ทุกอย่างเลยนะเดี๋ยวจะแบบโชว์ให้ดูนะคราวนี้เนี่ยถ้าสร้างมัสเสร็จแค่นี้แล้วก็คือเพื่อนยังเข้ามาไม่ได้นะต้องอัพโหลดตรงนี้ก่อนนะซึ่งก่อนจะอัพโหลดมอดต้องดีก่อนนะเขาจะไม่ได้รำคาญการอัปเดตมอดนะโอเคจะใช้อะไรในการสร้างหม้อทอง2กิ่งไม้6ขาด6นะฮะต้องใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ใช่ปะสร้างไว้ก่อนก็ดีอ้าวไอเทมเริ่มต้นไม่มีนะเพราะว่าผมไม่ได้ลบโค้ดนี้ออกไม่มีดีกว่าโอ้โหชิบหายแล้วมอดเธอเลยต้อง
ให้ไอเทมทีหลังอ่ะใส่ก่อนก็ไม่ได้ต้องเรียงตามลำดับด้วยโอเคเป็นอย่างนี้นะ exit เกมไปสิสามารถแต่งตัวได้โอ้โหขาหายขาหายโอเคไอเทมยังไม่มาไม่เป็นไรแก้ไอเทมแต่ว่าอันนี้โอเคแล้วค่าความหิว150มาเดือด250ดาเมจเท่ากับบิ๊กบริดนาอันนี้ก็มีเจอรี่ที่สามารถทำได้ปกติน่าจะเออเลอร์ตรงที่นั่นนะเดี๋ยวผมลองใช้สูตรดูก่อนดีบัคคอนโซลขึ้นมาเลยมันชื่อว่าซีฮีจีไอพีไอน่าจะเป็นไอเทมเพรสเชอร์นะไม่ได้อ้าวได้เพรสเชอร์จะเป็นการตั้งง่องก็ได้นี่ว่ะเดี๋ยวคงต้องใช้โค้ดของวอลลี่นะโอเคเอาไว้แค่นี้ก่อนนะสำหรับการเขียนโค้ดนะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาสอนอัพโหลดก่อนนะฮะโอเคกาบาดออกไปเดี๋ยวขอลบได้เอาแบบนี้ดีกว่าเอบีพี่เฟิร์บอยู่ด้านบน start in
ลองดูอีกครั้งนะถ้าไม่ได้ครั้งนี้ก็อัปโหลดจริงๆแล้วจะอัปโหลดจริงๆแล้ว2ชั่วโมง12นาทีนะกับการทำ Mysterious Mask Man จิวสันทำไมโหลดได้อย่างนี้โอเคที่ก็เป็นมดเป็นมดไอ้เหี้ยมดเลยอ่ะมดที่ผมสร้างไว้อ่ะปั๊บไม่ยังไม่มีโอเคผมจะอัพโหลดเลยส่วนไอเทมเริ่มต้นก็ตัดออกแล้วกันเอาง่ายๆทูๆไทยๆแบบนี้แหละไอเทมเริ่มต้นที่มัดมีแต่ไอเทมเริ่มต้นออกที่ตรงไหนวะตรงนี้นะจะแบบลบมันข้างหลังออกไปเลยก็ได้หรือว่าลบกันประทัดเลยก็ได้หรือว่าลบแค่ข้างหลังเลยแบบอยากเติมทีละหรือทำแบบนี้ก็ได้ให้มันแค่ทีละตัดเดี๋ยวออกไปก่อนแล้วเข้ามาใหม่ปุ๊บเป็นการตัดออกนะฮะเข้าไว้ก่อนดีกว่าก็ลองเอาเฉพาะแค่ไม้เท้าเข้ามาดูนะเผื่อได้อะไรเงี้ยถ้าไม่ได้ก็แล้วกันหรือว่าผมลืมใส่โค้ดตรงไหนหรือเปล่าต้องไปดูอีกทีนะของ ABAB เอบีนี่คือซูเปเรียเอบีเคียวนี่คือซูเปเรียมีสองที่นะโดนข้อแล้วมาสตาร์ทเลยที่ยูสันฮันส์แมนกับโฟลเดอร์นี้ส่วนภาพอยู่ตรงนี้แล้วข้อมูลก็เป็นแบบนี้แหละคาแรคเตอร์เตรียม publish นะก็คือเปิดเป็นสาธารณะนั่นเองOkay.
บางส่วนนะที่ผมเสร็จไปแต่ว่ามาดูการครับมอบกันดีกว่าสติแป๊บหนึ่งนะการใช้สติ๊กใช้สติ๊กก่อนกำลังทำวอดให้เจ้าอย่างไรเจ้าอย่างนี้นั่นกำลังอัดอย่างมองมันเลยชื่อว่าทวิกนะไม่ใช่สติ๊กทวิก TWIG เอามาสิบอันแรกได้TLOGOL แล้วก็ฐานใช่ไหมมีชื่อว่าแชโคนะ CO น่าจะถูกแล้วสามารถคราฟได้เลยเชื่อมันร้องมันสามารถปกติวอลลี่จะกินผักไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็คำพูดจะเป็นคำพูดของบอลลี่นะสติโอเคยังใส่หมวกได้เหมือนเดิมนะใส่หมวกแล้วเอาโอเคบอลก็ถือว่าเข้าเขียนมาสมบูรณ์สามารถอัพโหลดตอนนี้เลยก็ได้โอเคไปอัพโหลดกันเถอะกด publish รอสักครู่หนึ่งให้มันอัพโหลดนะนี่คือการบอกว่าอัพโหลดเสร็จแล้วนะ must listก็คือมัดถูกบันทึกลงไปแล้วใช่ไหมเวลาจะมาอัปเดตมัดก็ edit นะแล้วก็เอาแค่นี้ก็พอก็ได้นะแต่ว่าตอนอัปเดตอย่าลืมไปเปลี่ยนในที่มัด info นะปรับเพิ่มหนึ่งอย่างเงี้ยเพราะว่ามันอาจจะเล่นไปแล้วมีบั๊กอะไรมาแก้ไขทีหลังนะหลังจากอัปโหลดเสร็จแล้วเป็นไง refresh หน้านี้เลยโดยการเข้ามาใหม่นะไปที่เมื่อกี้คลังหน้าหลักแล้วก็จะมี Don't Stop เข้ามาที่ Workshop นะ Workshop เสร็จแล้วก็มาตรงนี้ไฟล์ของคุณไฟล์ที่โพสต์ไว้นะก็จะเจอเนี่ยนะเดี๋ยวค่อยมาปรับหน้าปกก็ได้หน้าปกก็อัปโหลดเหมือนเดิมแหละตรงนี้แล้วก็ Edit แล้วก็ Preview Imageนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าขนาดเท่าไหร่มันถึงจะพอดีนะแต่เอาไว้นี่อย่างนี้ก่อนส่วนดีเทลสามารถแก้ไขตรงนี้ได้นะเสร็จแล้วก็ก่อนอื่นสมัครสมาชิกก่อนนะสมัครสมาชิกก่อนแล้วก็เพื่ออันนี้อะไรเดี๋ยวผมไปกดอะไรออกไปเดี๋ยวไปพึ่งผมเข้าอะไรเนี่ยโชว์เดสก์ท็อปเดี๋ยวผมออกสตรีมก่อนมาครับออกเมื่อกี้ผมไปกดอะไรไม่รู้อ่ะโอเคเพื่อไม่ให้เราหลงกับม็อดที่ยังไม่ม็อดเพื่อไม่ให้เราหลงครับปกติถ้าสมัครสมาชิกนี้แล้วใช่ไหมมันจะทำการโหลดมอดมาใหม่อันนี้ตั้งค่าตามวันที่กดตรงนี้นะมันจะทำการโหลดมอดมาใหม่เดี๋ยวตอนนี้มันยังไม่โหลดนะต้องเข้าเคมก่อนมาถึงโหลดสมัครสมาชิก
สามชั่วโมงมาที่เซิร์ฟเวอร์แล้วก็รอดูนะมันจะเรียงตามลำดับนะตัวเลขแล้วก็ตัวภาษาอังกฤษมารอดูว่าบัตรของเราจะขึ้นมาหรือเปล่า MYSST มันจะขึ้นมาแถวๆนี้ระหว่างสองนี้รอมันหมดแป๊บนึงกดเล่นได้เลยนะโอเคแล้วผมจะลองเอาอีกเครื่องหนึ่งมาเข้าเล่นดูนะมาเล่นเป็นเจวิลสันนะฮะโอ้ลืมพาสเวิร์ดใส่พาสเวิร์ดอะไรมีใครจำได้หรือว่าไม่ได้ใส นะครับปรากฏว่าไม่ได้แสงฟ้าหูนะปรากฏว่าตอนทำวัดทำภาพผมเผลอไปตัดขามันออกนะเผลอไปตัดภาพลูกเท้าออกนะตรงนี้ก็เลยเป็นแบบนี้โอเคแต่ไม่เป็นไรภาพเราแก้ไขได้ง่ายมากสองคนแล้วแค่นี้นะก่อนจบคลิปต้องแบบอันนี้ก็ได้